คืนนี้ก็ลาจอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับซิทคอมซึ่งถือได้ว่ามีอายุยาวนานเหลือเกินเกือบจะ8ปีอ่ะตั้งแต่สมัยผมยังเรียนอยู่เลยนะก็เริ่มต้นออกอากาศตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2547เป็นตอนแรกจนมาถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันที่9กุมภาพันธ์2555ครับเป็นตอนจบนะครับของละครซิทคอมเป็นต่อเล่าบทสรุปนิดนึงคุณผู้ชมครับเผื่อเมื่อคืนนี้ใครไม่ได้ติดตามนะครับเอาเริ่มต้นจากตัวละครหลักๆก่อนอย่างพี่ยมฮะพี่ยมด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็ไม่พอใจครับที่ทำไมเพื่อนร่วมงานของตัวเองไม่ยอมลาออกจากบริษัทสักทีก็มีปากเสียงไปกับพี่อู๊ดแล้วก็ไอ้วอกนะครับแต่ว่าพี่ยมเนี่ยจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าไปรักกับเจมินเจ้าของร้านบางบาครับแล้วก็เป็นความรักที่ไม่เปิดเผยด้วยมีฉากจูจีกันที่เราโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นแบบจูจีขนาดนี้นานๆอย่างนี้นะแล้วก็พูดประโยคซึ้งๆบอกว่าเนี่ยอยู่ที่ทำงานเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าระหว่างที่จูจีกับเจมินอยู่ครับก็มีเหมือนเงาดำๆมาอยู่ข้างๆห้องก็เป็นตัวละครปริศนาตัวนึงนะครับที่มีการพูดคุยกันในอินเทอร์เน็ตว่านี่ฮะคือใครผู้ชมก็ไม่รู้แล้วทำไมต้องทำให้ตื่นเต้นขนาดนี้ด้วยสรุปแล้วเป็นใครสรุปแล้วนะครับเขาพูดกันในอินเทอร์เน็ตว่าน่าจะเป็นคุณพ่อของพี่ยมนี่แหละครับก็มาล่วงรู้ความลับของพี่ยมแสดงว่าความลับไม่ได้รู้กันแค่2คนแล้วแต่มีคนที่3ด้วยเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งนะฮะแต่ว่าคนที่ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยปรากฏว่าเป็นพระเอกอย่างเป็นต่อครับมารู้ใจตัวเองทีหลังว่าชีวิตเนี่ยขาดทิพย์ไม่ได้แต่ปรากฏว่าไม่ทันแล้วทิพย์มายอมรับว่าตัวเธอเองเนี่ยคบกับคนอื่นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็แห้วไปจบแบบเศร้าๆสำหรับพระเอกมาขอคืนดีไม่สำเร็จแต่ว่าที่น่าจะหวานชื่นมากหน่อยนะครับก็เป็นคู่ของน้องเป็นต่อครับก็คือน้องพอใจน้องพอใจเนี่ยนะครับคบกับคุณนุก็คือคุณอัฐกรเนี่ยนะครับอัฐพลทีมากรซึ่งพี่ก๊อฟก็คือคนใช้คุณธงมกจกเนี่ยตอนแรกก็สงสัยคุณนุเหมือนกันว่าแอบไปซื้อข้าวซื้อของอะไรมาให้กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วคุณอัฐกรคุณอัฐพลหรือว่าคุณนุเนี่ยซื้อแหวนมาเซอร์ไพรส์น้องพอใจเพื่อขอแต่งงานโอ้โหก็เป็นคู่ที่สุขสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งไป2คู่แต่พระเอกนี่พลาดแต่พระเอกนี่พลาดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันดูหน่อยนะครับว่าเห็นมีตัวละครลับออกมาหลายตัวเหมือนกันแบบนี้จะมีภาคต่อหรือไม่แล้วทางทีมงานเตรียมอะไรเอาไว้บ้าง นะครับสำหรับซิทคอมเรื่องใหม่นะครับเราอยู่ในสายกับทีมเขียนบทละครเป็นต่อนะครับคุณตวิทย์แสนโกศิกหรือว่าพี่อ้นนะครับคุณอ้นสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณโมนายกุมารักครับครับเมื่อวานนี้การตอบรับเรื่องของการที่เสนอเป็นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับเป็นต่อนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็ฉากถล่มทลายเหมือนกันครับในตาม Facebook หรือตามพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยครับก็มีหลายคนข้องใจอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับเพราะว่าเพื่อนที่สนิทเลยอย่างนี้ก็โทรมาถามมีอะไรอย่างนี้ส่งกันมาเยอะเหมือนกันครับคาใจกันอะไรเงี้ยครับส่วนมากคาใจเรื่องอะไรนะก็เป็นเรื่องของตอนจบที่เรามีบางอย่างที่เราแบบว่าฮินเอาไว้ซ่อนเอาไว้ยังไม่ได้บอกอะไรเงี้ยครับแล้วที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยมีเหตุผลคือจะไปทำภาค2ต่อหรือเปล่าครับคุณตวิทย์ก็ตอนนี้นะครับก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าต้องการจริงๆอะไรเงี้ยจะกลับมาเจอกันใหม่ครับผมเพราะมีตัวละครไม่ว่าจะเป็นแฟนของคุณทิพย์ก็ดีจะเป็นคุณพ่อของคุณยมก็ดีใช่ครับยังซ่อนเอาไว้อีกนะฮะทิ้งท้ายไว้เผื่อต่อแต่ว่าในฐานะให้แฟนคลับติดตามกันต่อครับผมในฐานะคนเขียนบทนี่ใจหายไหมครับก็เอาจริงๆก็คือทำใจมาระยะหนึ่งนะครับประมาณช่วงก่อนตอนที่จะรู้ว่ามันจะจบนะครับก็คิดว่าสมัยก็ทำมาต้อง7ปีนะครับเขียนกันมาก็เหมือนลูกเราครับเขียนมาตลอดก็พอรู้ว่าจะจบก็ใจหายเหมือนกันครับแต่ว่าก็พอเข้าใจครับคืออะไรที่มันเริ่มมามันก็ต้องมีวันจบนะครับสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ก็มันก็อดเสียดายไม่ได้เหมือนกันครับบางทีครับผมตอนสร้างพล็อตจบนี่คิดยากไหมฮะเพราะว่าเท่าที่ดูก็ระดมทีมงานมาคิดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับก็คิดยากเหมือนกันครับจะคิดว่าเราก็อยากจะไม่อยากจะให้มัน
จบไปเลยทีเดียวซะทีเดียวเหมือนกันเพราะว่าก็มีความหวังว่าอยากจะให้มันมีต่อไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็เลยแบบจะต้องคิดออกมาให้มันเหมือนสามารถติดตามต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับด้วยความที่คุณตวิทย์เนี่ยก็อยู่กับเป็นต่อมาตั้งแต่เริ่มด้วยนะครับคืออย่างพอจบที่เราเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยความจริงคิดมาตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยหรือเปล่าหรือว่ามาคิดเอาตอนท้ายๆที่ว่าเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเราจะไม่ได้ทำเป็นต่อๆนะครับหมายถึงว่าในตอนจบนี้ใช่ไหมครับผมใช่ฮะก็จริงๆแล้วก็คิดมาแต่ว่ายังไม่ได้วางพอถึงว่ามันจะต้องจบในแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอถึงจุดนี้ก็มันมากระทันหันเหมือนกันนะครับก็เลยออกมาจะเป็นมาแบบเป็นรูปแบบนี้ครับผมแสดงว่าตอนจบที่เราเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยก็อาจจะมาคิดกันเนี่ยอาจจะไม่ได้นานมากนักใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณแค่ก่อนที่มันจะถึงตอนที่จบก็ประมาณสักช่วงเกือบปลายปีที่แล้วเองครับผมครับเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกตอนจบแบบทั้งที่มีแฮปปี้เอนดิ้งด้วยแล้วก็ไม่แฮปปี้เอนดิ้งด้วยรวมๆกันหลายๆคู่ฮะครับก็เหมือนอย่างคือในตอนล่าสุดที่ตอนจบที่พูดไปครับคือมันก็มีประเด็นที่ว่าคือชีวิตแบบใดที่เรายังมีเรายังหายใจอยู่ครับมันก็ยังมีการที่จะต้องเป็นต่อไปเรื่อยๆครับคือเราจะคาดหวังไม่ได้ครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราครับในภายภาคหน้าครับมันอาจจะมีเรื่องมันจะมีความสุขหรือมันอาจจะไม่มีความสุขมันอาจจะมีความทุกข์อะไรอย่างนี้ครับคือมันก็เหมือนชีวิตจริงๆของเราครับซึ่งเราแบบไม่สามารถที่จะไปคาดหวังมันได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็เลยทำให้มันออกมาเป็นว่าโอเคมีจุดที่แฮปปี้บ้างแล้วก็มีจุดที่อาจจะยังต้องมานั่งคิดกันต่อมานั่งลุ้นกันต่อว่าเออชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับพูดคุยกับทีมนักแสดงแล้วเขารู้สึกเศร้าเสียใจยังไงบ้างไหมฮะโอ้ทุกคนก็เสียดายครับทุกคนเสียดายกันหมดครับเพราะว่าอยู่กันมาเหมือนเป็นครอบครัวครับทุกคนสนิทกันมากครับในทีมงานไม่ว่าจะนักแสดงคนเขียนบทผู้กำกับหรือว่าทีมงานต่างๆครับคืออยู่กันมาเป็นครอบครัวจริงๆครับ7ปีกว่าเกือบ8ปีครับผมก็เสียใจครับเสียใจเหมือนกันช่วงแรกออกทางอึ้งมากกว่าที่รู้ว่าต้องจบอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่เชื่อครับว่าแบบจริงเหรออย่างเป็นต่อนี่จะจบได้จริงเหรออะไรเงี้ยครับหลังๆก็พอเริ่มรู้ก็อ๋อจริงๆมันมีโอกาสเป็นไปได้นั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็เสียใจกันครับครับแล้วในฐานะคนเขียนบทนี่มีมุกตันมั้ยฮะคุณตวิทย์ฮะผมมีประจำเรียกว่าเกือบทุกตอนเลยทีเดียวฮะก็นั่นครับประมาณเขียนมาตอนสุดท้ายนี่ก็376ตอนนะครับผมเป็นตอนที่376ก็ตันกันบ้างครับมีบ้างครับก็แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องออกมาครับก็ต้องเขียนออกมาให้ได้ครับก็คือใช้ความบอกว่าคิดอะไรก็มองให้มันเป็นเรื่องตลกไปทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็พยายามที่จะเขียนให้ออกมาได้ครับผมครับจำนวนทีมงานที่ทำเป็นต่อมาเนี่ยจริงๆใช้ทีมงานเยอะไหมฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเอาเฉพาะทีมบทนะครับหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเลยนี่ก็หลายสิบชีวิตเหมือนกันครับผม30-40ชีวิตนะครับที่ช่วยกันทำครับตั้งแต่ทีมบทผู้กำกับผู้ช่วยเสื้อผ้าหน้าผมฉากอะไรเงี้ยครับครับครับคุยไหมฮะถ้าเกิดว่ามองถึงอนาคตซิทคอมบ้านเราเนี่ยนะครับจะเดินไปในทิศทางไหนยังไงหรือว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคอดีตบ้างฮะก็ผมว่าตอนนี้นะครับถ้าเป็นซิตคอมในเมืองไทยตอนนี้ก็มีออกมาเยอะมากครับหลายค่ายหลายเจ้าก็ค่อยๆทำกันออกมาอะไรอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าจะให้มันมีความน่าติดตามต่อไปคือมันต้องมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงครับผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่ให้คนดูมากกว่าซิตคอมแบบเดิมๆที่เคยออกมากันแล้วครับครับเช่นเป็นตัวละครพิเศษบทซับซ้อนขึ้นตลกมากขึ้นหรือยังไงฮะก็อาจจะเป็นที่รูปแบบของเรื่องของบทเรื่องของการนำเสนออะไรอย่างนี้ด้วยครับเรื่องของรูปแบบว่ามันอาจจะต้องมีความสนุกสนานน่าติดตามมากกว่าเดิมหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันต้องมีอะไรแปลกๆใหม่ๆครับเพราะว่าคือช่วงนี้มันก็มีซ้ำๆออกมากันเยอะครับผมน่าจะดึงดูดได้มากขึ้นนะครับเพื่อทำให้มันแปลกใหม่ได้ครับผมครับจากเป็นต่อก็จะมีซิทคอมเรื่องใหม่มาแทนที่นะครับอย่างเป็นข่าวอันนี้คุณอ้นดูแลต่อด้วยหรือเปล่าฮะใช่ครับทีมงานเดิมหมดทุกคนครับผมมีความพิเศษยังไงบ้างสำหรับเป็นข่าวที่รอคุณผู้ชมดูอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับเป็นข่าวก็อย่างที่บอกนะครับคือว่ามันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของซิทคอมนะครับมันจะเป็นกึ่งเหมือนเป็นซีรีส์ครับผมเป็นซีรีส์ที่มีความตลกอยู่ในตัวด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบใหม่ที่ทางบริษัททางทีมงานพยายาม
ลองทำกันอยู่ครับเพื่อให้มันเป็นมีความแตกต่างนะครับผมแต่ว่าก็จะมีความสนุกสนานเหมือนเดิมครับคือเป็นทีมงานเดิมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนตัวนักแสดงแล้วก็รูปแบบของซิทคอมไปใช่ไหมฮะใช่ครับรูปแบบการเล่าเรื่องรูปแบบของมุกตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอะไรที่ใหม่ขึ้นนะครับใหม่กว่าซิทคอมในยุคปัจจุบันที่มีกันนะครับคือลองเปลี่ยนแปลงดูครับให้มันดูน่าติดตามขึ้นครับต้องตอบไม่ถูกเหมือนกันครับต้องลองดูครับผมคร่าวๆเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับเป็นข่าวเนี่ยครับพล็อตเรื่องใช่ไหมครับครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงครับผมก็คือเราจะเซตเรื่องว่าเป็นเหมือนบริษัทของโมเดลลิ่งที่มีดารามีนักแสดงนักร้องอยู่ในค่ายอยู่ในสังกัดนะครับแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าของคือเป็นพี่แท่งนะครับผมพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็จะเป็นคนดูแลแล้วก็จะมีดารามีทีมงานในบริษัทเอเจนซี่โมเดลลิ่งเนี่ยครับคอยดูแลเรื่องก็จะเกี่ยวกับวงการบันเทิงเราเนี่ยแหละครับเรื่องเกี่ยวกับดาราเรื่องกอสซิปอะไรพวกนี้ครับผมครับเริ่มตอนแรกเมื่อไหร่ฮะเริ่มตอนแรกก็เป็นพฤหัสหน้านี้เลยครับผมโอ้เริ่มเลยต่อจากเป็นต่อเลยครับผมน่าติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงจะรอติดตามผลงานนะครับคุณอ้นครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนี่ก็เปิดใจไปสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังละครเป็นต่อมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับจนมาถึงตอนที่376เลยยาวนานมากเรียกได้ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอ่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้หนีหายไปไหนทีมงานเดิมนะครับก็มาทำซิทคอมเป็นข่าวต่อแค่เปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองก็อย่าลืมดูเป็นข่าวด้วยแล้วก็ดูเจาะลึกข่าวร้อนของช่องเราไปด้วยก็คู่กันไปแค่เครียดนะครับเวลาใกล้ๆกันลุยข่าวร้อนขออภัยจำชื่อจำผิดเลยมาดูคมชัดลึกอวอร์ดกันบ้างคุณปิยลักษณ์ครับเมื่อวานนี้มีการแจกรางวัลคมชัดลึกนะครับในสาขาต่างๆทั้งเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยสากลภาพยนตร์ละครป๊อปปูล่าโหวตครับอย่างสาขาแรกก่อนนะครับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดาวดวงใหม่ลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมครับเป็นของคุณวินธนาเดชนะครับกับเพลงอกหักมือใหม่ส่วนดาวดวงใหม่ลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมก็คือคุณพินดารากับเพลงนั่งคิดคนเดียวและเพลงอมตะรังสรรค์ยอดเยี่ยมนะครับก็คือเพลงขุดดินแช่งร้องโดยคุณฝนธนสุนทรนะครับแม่แต่ละเพลงนี้ก็เพราะๆทั้งนั้นเนื้อหากินใจนะฮะในส่วนของไทยลูกทุ่งมาดูสำหรับรางวัลถัดมากันบ้างครับไทยสากลก็มีอยู่ด้วยกัน7สาขานะครับแต่ว่าหลักๆนะครับสำหรับเพลงไทยสากลเอาอย่างศิลปินหน้าใหม่ก่อนนะครับปรากฏว่าคุณโทนี่ผีค่ายเวิร์กแก๊งนะครับได้รางวัลไปศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมคุณธีรนัยณหนองคายศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมคุณณัฐพรธรรมาธินะครับและศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมครับวงสล็อตแมชชีนรวมถึงยังมีเพลงยอดเยี่ยมด้วยเพลงน้ำพริกถ้วยเก่าของคุณชลัดเฟื่องอารมณ์และอัลบั้มยอดเยี่ยมนะครับเป็นของอัลบั้มเซลล์ของวงสล็อตแมชชีนฮะครับส่วนประเภทภาพยนตร์นะครับก็มีทั้งหมด7สาขาด้วยกันครับผู้ที่ได้รับรางวัล นะครับก็คือมีทางบทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมก็คือเรื่องลัดดาแลนด์โอ้นี่เรื่องดังนะฮะส่วนนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็คือคุณปันปันสุทัศตาอุดมศิลป์นะครับจากลัดดาแลนด์นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็คือคุณป่อณัฐวุฒิสกิจใจจากพุ่มพวงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับก็คือคุณเปาเปาวลีพรพิมลจากพุ่มพวงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็คือคุณปีเตอร์นบชัยชัยนามนะครับจากฝนตกขึ้นฟ้าผู้กำกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมก็คือคุณจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์นะครับจากเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องลัดดาแลนด์อันนี้ได้เยอะเหมือนกันนะฮะครับแล้วก็ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมก็คือลัดดาแลนด์จากค่าย GTH นี่แหละคุณชอบดูหนังใช่ไหมแต่ว่าผมชอบดูละครต้องมาดูละครโทรทัศน์กันบ้างนะครับมี7สาขาครับเริ่มต้นจากบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมกันก่อนนะครับก็คือดอกส้มสีทองนะครับของศรยาครับทางช่อง3ซึ่งเรื่องนี้เองครับก็ส่งผลทำให้นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตด้วยเหมือนกันในบทนำนะครับจากดอกส้มสีทองถัดมานะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอันนี้ก็คู่ควรมากใครดูแล้วเป็นจำได้แม่นทุกคนนะฮะครับกับคุณชุดาภาจันทเขตนะครับจากรอยไหมทางช่อง3อีเมยพี่จำได้ไหมฮะเคยฟังสัมภาษณ์ทีก็บอกว่าโอ้แสดงมาตั้งนานไม่ดังลุงนี้เล่นบทนี้ตั้งนานแล้วเป็นผีเปี้ยงเดียวดังเลยฮะมาดูทางด้านเรื่องของประเภทป๊อปปูล่าโหวตบ้างนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือ
นักร้องเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยมคุณออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจนะฮะแล้วก็นักร้องเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมก็คุณบี้สุกฤตวิเศษแก้วนะฮะอันนี้ก็ดังเหมือนกันจากเพลงเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะครับคุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนะครับแล้วก็นักแสดงชายยอดเยี่ยมคุณณเดชน์คุกิมิยะก็สมกับเป็นป๊อปปูล่าโหวตจริงๆอ่ะก็คือเรื่องเกมร้ายเกมรักมากันเลยนะครับเลยทำให้ทั้งคุณยาย่าคุณณเดชน์ได้รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงหญิงยอดนิยมนะครับในสายตาของป๊อปปูล่าโหวตไปภาพยนตร์ไทยยอดนิยมครับ30กำลังแจ๋วสงสัยโดนใจใครหลายๆคนที่ตัวเลข3ขึ้นไปแล้วข้างหน้านะครับครับละครไทยยอดนิยมเธอกับเขาและรักของเราส่วนรางวัลยอดนิยมขวัญใจมหาชนซึ่งเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นมาเพราะมีผู้ได้รับคะแนนโหวตจากมหาชนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องตกเป็นของคุณรุตนะครับสุภรุตเตชะตานนท์นะครับโหวตได้มาแล้ว4ปีซ้อนโอ้โหคุณรุตได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นเลยนักร้องหญิงยอดเยี่ยมก็มีนะครับทางคุณพินดารานะครับก็บอกว่าก็ขอบพระคุณคณะกรรมการแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะฮะรวมไปถึงสังคมด้วยที่ให้นักร้องที่ด้อยโอกาสทำความฝันให้เป็นจริงคือคนนี้เนี่ยเขาเหมือนตาบอดด้วยหรือเปล่าครับนะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะตาบอดนะฮะก็ยังได้รับรางวัลใช่ครับคมชัดลึกอวอร์ดก็ให้ไปเพราะมีความสามารถถึงคืออุปสรรคอย่างอื่นเนี่ยไม่สำคัญเลยกรรมการคมชัดฤทธิ์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าดูหลายแง่มุมนะฮะแล้วก็เคี่ยวพอสมควรนั้นในการจะให้รางวัลคือคุณต้องเก่งคุณต้องเป็นที่นิยมจริงๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคมชัดฤทธิ์อวอร์ดนะครับวันศุกร์บันเทิงแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้เครียดมากเดี๋ยววันนี้ก็จะได้หยุดกันแล้วนะครับฝากเอาไว้สำหรับข่าวเบาๆอย่างเรื่องของข่าวบันเทิงนะครับหมดเวลาของห้องข่าวรับอรุณช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับวันนี้ผมโมนายคุณปิยลักษณ์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.